แคร่ทายาทแห่งฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะมาสอนวิธีการทำไก่บ้านรมควันสุดเด็ดโอ้โหขอบอกได้เลยว่าถ้าคิดว่าไก่บ้านมันจะต้องเหนียวแล้วก็อันน่ะพี่แพ้ขอรับประกันว่าสูตรนี้หอมนุ่มและไม่เหนียวอย่างแน่นอนวันนี้พี่ทำไก่รมควันเคยกินไหมไม่เคยครับส่วนผสมนะฟอสเฟตกับซอยโปรตีนนะครับ2 อันเนี้ยมันจะช่วยให้ความชุ่มชื่นกับเนื้อไก่อันนี้เกลือนะครับกับไอโทรเบต2 อันเนี้ยมันช่วยให้ถนอมอาหารแล้วก็น้ำตาลตัวนี้มันคือควันผงถ้าไม่มีตัวนี้มันก็ไม่มีกลิ่นควันแล้วตัวเอกของเรื่องอ่ะจะไม่แนะนำหน่อยเหรอเอ้าลืมไปแม่มาถึงไก่ประดู่หางดำผ่านการชำแหละมาอย่างดีล้างสะอาดอายุ70วันถ้ากินไปปุ๊บกรึบเหมือนกับเฮ้ยเราเคี้ยวอะไรเหมือนยังไม่ได้เคี้ยวเลยแล้วกลืนไปแล้วเฮ้ยทีนึงหมดแล้วมันขนาดนั้นเลยเหรอพูดเกินจริงหรือเปล่าเนี่ยเริ่มเลยเราจะผสมก่อนต้องเป็นน้ำเย็นนะครับถ้าเป็นน้ำอุ่นมันจะไม่ละลายใส่อะไรก่อนก็ได้นะครับหยิบอะไรมาก็ใส่ไปเลยเพราะเดี๋ยวมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้วอ่ะพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นน่ะพี่คนทำพร้อมอ่ะคนกินคนให้มันเข้ากันจนมันละลายหมดนะครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีหลังจากนั้นเราก็เอาไก่นะครับทั้งตัวลงไปแช่เลยแล้วก็ใช้เวลาหมักไว้ประมาณคืนนึงอะไรนะคืนนึงเลยเหรอเอ้าพรุ่งนี้ค่อยมากินนะพรุ่งนี้เลยเหรอโอ้จริงๆพี่อะรู้อยู่แล้วว่าเราจะมาเดี๋ยวพี่จะมาให้เลยพี่หมักกันแต่เมื่อวานแล้วเอ้าแล้วก็ไม่บอกคนยิ่งหิวๆอยู่อันนี้หม้ออบครับใช้ขอนะครับเกี่ยวใต้ปีกนะครับเกี่ยวไว้อย่างเงี้ยครับเอาหัวมันมานิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอามาทึบเข้าให้อุ้ยแขวนอย่างสวยเลยทีเดียวล่ะเราก็จุดไฟแล้วก็อบไว้อย่างเงี้ยนะครับประมาณสัก20นาทีให้น้ำมันเสด็จออกก่อนให้หนังมันพอตึงเนาะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ทำการลมควันอ้าวพี่แพรใครจะเข้ามาร่วมกล้องกับพี่ด้วยเนี่ยลบจะเข้ากล้องคนเดียว พอลูกแย่งกันเป็นพระเอกแล้วโอ้ยเข้ากล้องตั้งเยอะแล้วเราอันนี้เราเรียกว่าขี้เลื่อยนะครับก่อนจะใส่เข้าไปนะครับต้องผสมน้ำก่อนให้มันหวานๆไม่งั้นขี้เลื่อยมันจะไหม้มันจะกลายเป็นไก่ไหม้ควันเมื่อกี้เรารอ20นาทีเนาะให้มันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาขี้เลื่อยนะครับใส่เข้าไปปิดฝาแล้วก็รออีกประมาณสัก 20-30 นาทีสีเขาจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาไปนึ่งอีกสัก20นาทีนะครับเพื่อให้เนื้อข้างในมันสุกอุ้ยเสร็จแล้วอ่ะน่ากินจริงๆเลยอ่ะในที่สุดก็ได้กินสักทีไก่ประดู่หางดำรมควันอย่างที่พี่แพรบอกตอนต้นเลยครับมันนุ่มอ่ะไม่มีความเหนียวเลยกินแล้วละลายในปากเคี้ยวเพลินรู้สึกตัวอีกทีอ้าวเฮ้ยจะหมดแล้วเนี่ย